คุณชูวิทย์ในอดีตท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่เราทราบว่าเคยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีรื้อบาเบียนะครับที่สุขุมวิทซอย10เมื่อปี2546 10ปีมาแล้วฮะต่อมาศาลชั้นต้นนะครับยกฟ้องผู้ต้องหาเกือบทั้งหมดศาลอุทธรณ์ตัดสินโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็ที่สุดศาลฎีกาพิพากษามกราคม2559ตัดสินลงโทษจำคุกชูวิทย์และพวก2ปีลดจาก5ปีนะครับศาลฎีกาพิพากษาแก้เห็นว่าหลังเกิดเหตุนายชูวิทย์กับพวกได้ร่วมกับจำเลยอื่นชดใช้ค่าเสียหายจนผู้เสียหายบางส่วนพอใจนอกจากนี้ยังมีการนำที่ดินพิพาทไปทำประโยชน์เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้นำที่ดินไปทำธุรกิจแสวงหาผลกำไรอีกบ่งบอกว่าจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนับว่ามีเหตุปราณีเห็นสมควรกำหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมจำคุก5ปีเหลือแค่2ปีแต่ไม่รอลงอาญานะฮะคือติดคุกจริงนะครับติดคุกจริงตอนนั้นก็ติดกับติดคุกกับเสหีด้วยใช่ไหมฮะสำหรับที่ดินซึ่งนำไปยื่นต่อศาลใช้ลดโทษนั้นถูกนำไปสร้างเป็นสวนสาธารณะจริงๆเรียกว่าสวนชูวิทย์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลที่จะยกที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์กระทั่งล่าสุดสวนนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสวนนี้ไม่มีแล้วพื้นที่ตรงนั้นถูกพลิกโฉมเป็นโครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่มีความสูง51ชั้นไม่รวมชั้นใต้ดินภายใต้ชื่อ10 Avenue ประเมินว่าจะสร้างมูลค่าให้กับที่ดินผืนนี้ไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทการก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้างไม่ต่ำกว่า4ปีนับจากปีที่แล้วฮะพัฒนาและบริหารการขายนะครับในนาม Davis Corporation และบริษัท10 Avenue จำกัดของกมลวิสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินนี่ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้นะฮะปัญหาที่มีการถกเถียงคืออ้าวการใช้ที่ดินตรงนี้ซึ่งยื่นต่อศาลให้ศาลเมตตาลดหย่อนผ่อนโทษบอกว่าจะให้เป็นสวนสาธารณะสังคมได้ใช้ประโยชน์จะนำมาหาประโยชน์อาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายเป็นเพียงการให้ที่ดินเป็นสาธารณะเท่ากับเป็นการยกที่ดินให้รัฐไปแล้วนะตามคำพิพากษาของศาลนะครับการอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นสาธารณะเป็นการเสียสละที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ไม่ต้องจดทะเบียนการให้ต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรา525มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอ่อนไหวมากว่าถ้ามีการนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลจะทำให้โครงการ10 Avenue เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินโครงการต่อหรือไม่เอาละฮะเอาละครับน่าคิดนะฮะว่าพื้นที่ตรงนี้มันต้องทำเป็นสวนสาธารณะให้สังคมได้ประโยชน์ไม่แสวงหากำไรตามที่ได้ยื่นต่อศาลเอาไว้ปัจจุบันนี้กำลังจะเป็นโอ้โหตึกสูง51ชั้นท่านผู้ชมฮะติดตามต่อไปผมเชื่อว่าระดับคุณชูวิทย์เนี่ยไม่เงียบหรอกฮะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะออกมาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเขาต้องพูดแน่ไม่ใช่จะพูดแต่ภาคภูมิใจไทยพูดเรื่องอื่นบ้างพูดเรื่องอื่นด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องมาถึงตัวนะเรื่องนี้คนก็สนพูดถึงคุณชูวิทย์อีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะไหนๆก็จะได้เสด็จน้ำไปเลยมีภาพความเคลื่อนไหวการเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของคุณชูวิทย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี่มีภาพการกอดนะที่เราก็ให้ดูท็อปนิวส์ก็นำเสนอการกอดของคุณอนุทินกอดท่านนายกแหละนะฮะก็เอาภาพนี้มาทำแล้วก็มาไปแซะเขาแหละนะอนุทินกอดบิ๊กตู่ย้อนดูสมัยเนวินก็ยังกอดทักษิณไปแซะเขานะฮะโพสเฟซบุ๊กคนก็เลยไปถามเพราะวันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยก็เนี่ยภาพเนี้ยคนก็ภาพนี้ไปถามพรรคภูมิใจไทยเขาแถลงข่าวประจำสัปดาห์เนี่ยนะฮะทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรก็ตอบคำถามสื่อเหมือนกันกรณีภาพนี้หลุดออกมาคุณสุภชัยก็บอกว่าโอ้ยภาพเพียงภาพเดียวมันบรรยายอะไรไม่ได้ตนเห็นภาพนายชีวิตอยู่ในอ่างอบนวดน่ะตรงนั้นก็ยังไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่านายชีวิตเนี่ยจะสื่ออะไรภาพชูวิทย์ก็ยังมีในอ่างอบนวดจะไปสื่ออะไรมากมายก็เป็นเรื่องของนายชูวิทย์ก็เขากอดกันก็กอดตามปกติตนก็เห็นว่าภาพนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรลองฟังเสียงคุณสุภชัยนิดนึงนะครับภาพเพียงภาพเดียวเนี่ยมันบรรยายอะไรไม่ได้นะครับผมเห็นคุณชูวิทย์นั่งอยู่ในอ่างอาบอบนวดที่เคยโชว์ภาพเหล่านั้น
ตรงนั้นก็เป็นภาพที่ไม่ได้แสดงว่าคุณชูวิทย์จะสื่ออะไรได้มากมายนอกจากว่าสถานการณ์นั้นของคุณชูวิทย์ก็เป็นเรื่องของคุณชูวิทย์การกอดกันนี่มันก็เป็นเรื่องปกติผมก็เห็นภาพนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วมันคืออะไรอ่ะครับมันคืออะไรอ่ะมีความพยายามเขียนว่าให้ในรัฐมนตรีไปดูเนี่ยก็บอกให้หนูไว้คือตอนนี้เนี่ยผมตรงๆนะแหละห้องนี้เนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อคำว่าคุณชูวิทย์นะคือในความหมายของผมนี่คือผมไม่ได้ให้คุณค่าของคุณชูวิทย์ที่จะสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์คนไทยทั้งหลายแต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณชูวิทย์ก็คือกรณีว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าคุณชูวิทย์ทำผิดกฎหมายและผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายก็ควรที่ไม่ควรจะปล่อยคนแบบคุณชูวิทย์ลอยนวลอยู่แค่นั้นเองคือเรียกเข้ามาสู่กระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมแค่นั้นนะครับส่วนคุณชูวิทย์จะมีความเห็นว่ากอดกันแล้วจะเป็นยังไงระวังให้หนูหรือเป็นไงเนี่ยผมไม่เคยพูดทั้งคำว่าผู้คนทั้งหลายที่กำลังจะเข้ามาเซลฟี่กับคุณชูวิทย์เนี่ยระวังคุณชูวิทย์นะระวังไอ้ชูวิทย์นะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาภาพเพียงภาพทางพรรคแถลงวันนี้ก็เรื่องกรณีที่คุณชูวิทย์ไปรณรงค์ให้คนไม่เลือกเนี่ยว่าจะเข้าข่ายความผิดไหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73โดยเฉพาะวงเล็บ5เนี่ยนะฮะก็เลยวันนี้เลยมาแถลงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฝากเรื่องนี้ถึงกกต.ด้วยนอกจากนั้นยังอีกประเด็นนึงผมเชื่อว่าพรรคการเมืองก็ควรจะมีแบบนี้บ้างนะครับก็คือว่าวันนี้พูดถึงเรื่องของเงินบริจาคที่คนเนี่ยมาบริจาคให้พรรคการเมืองก็เป็นเรื่องปกติแต่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ไปสแกนดูแต่ละรายชื่อว่าเงินที่มาบริจาคให้กับเราเนี่ยนะบางรายเนี่ยหลัก10ล้านบ้างหลัก1ล้านหลักแสนบ้างเนี่ยยอดใหญ่ๆเอามาจากไหนอย่างไรเป็นเงินที่มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ระวังตัวใช่ไหมระวังตัวเพราะเจอเคสกรณีตู้ห่าวเข้าไปทีเดียวเนี่ยต้องทบทวนเลยนะฮะตอนที่บริจาคให้กับทางด้านของพลังประชารัฐอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ติดตามดูวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีตอนประมาณสัก11โมงนะครับไปข่าวว่าไปอวยพรวันเกิดท่านนายกย้อนหลังแล้วก็ลงมาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะเสียงไม่ดังนี่นะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะครับเป็นการส่วนตัวแล้วก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขึ้นไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเมื่อวานนี้วันตรงเนี่ยไม่มีโอกาสได้อวยพรท่านก็นำพวงมาลัยไปกราบอวยพรนะครับถามว่าได้คุยเรื่องการเมืองกับนายกหรือไม่คุณอนุทินบอกไม่ได้คุยนะครับนายกมีแขกมาพบเยอะนะครับนายกก็ให้เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เลื่อนสมณศักดิ์รุ่นชัยมงคลพุทธาภิเษกนะครับเอามาให้ด้วยนี่ฮะนี่เหรียญนี้นะครับหลังจากนั้นตอนเที่ยงคุณอนุทินนะครับพร้อมกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบคุณชาดาไทเศษไปกินข้าวกับลุงป้อมอีกแล้วฮะไปกินข้าวกับลุงป้อมนะฮะที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มีใช่ไหมคราวนี้เยอะไหลเบียดเลยคราวนี้ไหลเบียดกันเลยโอ้โหใครบ้างมีนายเรืองไกรนะที่เห็นอยู่นี่นะฮะคุณวิรัตแล้วล่ะคุณวิรัตนาเศรษฐ์ใช่มีทางด้านของคุณชัยวุฒินั่งอยู่นู่นนะฮะนี่แล้วก็โชว์ภาพอาจารย์ลงบุตรสวยขวัญนะเนี่ยข้างๆคุณชัยวุฒินี่แหละครับครับไปร่วมโต๊ะกันส่งนัยยะอะไรไหมครั้งก่อนครั้งก่อนไปกินก็มาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าเปิดดีลนะครับครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีนัยยะอะไรต่อหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันละกันนะครับส่วนเรื่องของรวมไทยสร้างชาตินะครับก็มีหลายส่วนเหมือนกันโดยเฉพาะวันที่25นี้นะครับทางพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเตรียมที่จะเปิดตัวนะว่าที่ผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติทั่วประเทศเลยจะเปิดใหญ่ที่เมืองทองธานีเลยนะฮะโอ้โห400เขตนี่นะครับน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็มีกระแสข่าวบิ้วกันมาตั้งแต่
ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยอยู่ดีๆก็มีแบนเนอร์นึงนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะลงบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ของพรรครวมไทยสร้างชาติลำดับที่1เลยโอ้โหแต่ที่สุดพอไปเช็คกันที่แบนเนอร์นี้แล้วก็ถูกลบออกไปแล้วก็พยายามจะไปตรวจสอบกับทางเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเป็นลูกชายว่าที่ผู้สมัครนะลูกชายของคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับก็ไปตรวจสอบกันก็บอกเออไม่มีหรอกไม่มียังไม่ได้มีการพูดคุยกันยังไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการก็ต้องรอก่อนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าคนที่เป็นแฟนข่าวท็อปนิวส์เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ข่าวโคมลอยแต่อย่างใดเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเนี่ยข้างๆท่านนายกเนี่ยนะฝั่งขวามือดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีช่วงที่มางานครบรอบ2ปีของท็อปนิวส์ของเราในช่วงการพูดคุยบนเวทีกับพี่ต้อยสนธิยานกับอาจารย์ฟองสนานกับอาจารย์ไตรรงค์แล้วก็คุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์ไตรรงค์ก็บอกเองว่าได้มีการพูดคุยกันกับท่านนายกว่าถ้าจะลุยกันอย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องเปิดตัวเต็มที่นะเพราะว่าจะเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องมาสู้กันแล้วก็ท่านก็ตกปากรับคำว่าสู้ครับลุยครับและจะลงบัญชีรายชื่อด้วยนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เรื่องนี้หลุดออกมานะฮะเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ข่าวคมเลยแต่ว่าคนจะเป็นคันดิเดตนายกเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องลงบัญชีรายชื่อก็ได้ถูกไหมฮะขอเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคก็ได้ใช่นะครับคือจะลงสมัครส.ส.นะครับบัญชีรายชื่อจะลงเขตหรือไม่ลงเขตจะลงบัญชีรายชื่อหรือไม่ลงบัญชีรายชื่อถ้าเป็นแคนดิเดตนายกก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ครับจะคือลุงตู่เนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกให้กับรวมไทยสร้างชาติอย่างเดียวโดยไม่ลงสมัครส.ส.ทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้นะแต่ถ้าตามข่าวบอกว่าไปเปิดเผยว่าจะลงเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าคือจะเป็นส.ส.ด้วยถูกไหมฮะถูกครับจะเป็นส.ส.ด้วยคือเขาเรียกว่าเหยียบเต็มเท้าสู้เต็มหมัดเหยียบเต็มเท้าจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงถ้าเป็นแค่สมาชิกเฉยๆก็หาเสียงก็มันก็แบบไม่เต็มตัวหรือว่าอาจจะไปที่สุดถ้าเป็นเนี่ยหวังนะพี่น้องเลือกบัญชีรายชื่อนะเยอะๆเนี่ยผมนี่เบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะได้หาเสียงกันอย่างเต็มตัวต้องทุ่มสุดตัววันนี้คุณใจลงก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าตอนนี้คะแนนของลุงตู่นั้นดีมากนะครับแล้วก็มีลุ้นทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่พลเอกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่นี่นะครับไปที่ไหนก็ตามแต่นะไปแล้วเนี่ยคะแนนเพิ่มคะแนนขึ้นคะแนนเพิ่มคะแนนขึ้นและคุณไตรรงค์ก็มั่นใจนะครับว่าผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาตินะครับหลายจังหวัดเป็นผู้สมัครเกรด A เป็นผู้สมัครเกรด A นะครับบวกกับในอย่างพื้นที่ทางภาคใต้ก็คงจะต้องดูนะฮะว่าคุณไตรรงค์เนี่ยพอพูดถึงพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งตัวเองเนี่ยเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนนะจะเอารวมไทยสร้างชาติไปสู้กับพรรคเดิมของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันก็บางจังหวัดบางเขตเนี่ยเราเรียกเกรดเอเราชนะแน่นอนถ้าเบอร์เกรดบีเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันแต่ส่วนก็เกรดซีก็มีคือว่าเราสู้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องส่งลงเพื่อเอาคะแนนมาทำปฏิลิสคิดว่าก็เหมือนกันทุกพรรคแหละทุกพรรคก็ต้องมี A B C แต่ของเราเนี่ยก็มี A พอสมควรนะผมผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากโม้นะเขาเที่ยวโม้กันแลนด์สไลด์บ้าง200 300อะไรมันก็ว่าไปเถอะผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมไม่อยากพูดมั่วเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะได้เท่าไหร่หลังเลือกตั้งเราจะรู้ว่าใครได้เท่าไหร่ก็ผมว่าก็ต้องแบ่งกันนะผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าจะไปเล่นสไลด์ภาคใต้นะมั้งก็เกรงใจพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเก่าแก่ของผมเหมือนกันนะเขาก็ต้องมีดีของเขาอ่ะก็ต้องมีคนของเขาได้รับเลือกมาบ้างของเราก็ได้รับเลือกมาบ้างพรรคอื่นก็จะมีบ้างอีกก็ได้ก็แบ่งๆกันไปนะแล้วก็มาทำงานร่วมกันในสภาไม่ว่าฐานะฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลก็อย่าพยายามเป็นศัตรูกันนะในการหาเสียงนะน่ารักไหมเป็นผู้ใหญ่ที่ใจกว้างนะฮะพูดจาตรงไปตรงมานะครับอย่างทางภาคใต้คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าพรรคเราเนี่ยก็เหมือนกับหลายพรรคแต่พรรคเองเขาจะไม่พูดแต่ผมเนี่ยพูดเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้สมัครของเราเนี่ยมีทั้งเกรด A เกรด B ก็มีเกรด C ก็มีนะฮะเราก็ต้องลงอย่างเกรด C เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าส่งไปก็สู้เขาไม่ได้สู้พรรคนู้นพรรคนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องส่งใช่ไหมฮะ
ไม่ขี้โม้ไม่พูดมั่วแล้วก็พูดถึงทางภาคใต้ก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจต่อพรรคเก่าประชาธิปัตย์นะฮะก็แบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปเขาก็มีดีของเขาบ้างนี่ท่านผู้ชมฮะคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store